สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ยายก็เดินมาช็อปนะคะเอฟซีแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาช็อปอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูของถูกกันที่นี่นะคะทุกอย่าง20บาทแต่เป็นบางอย่างก็เป็น100 200เหมือนกันแต่20บาทมันจะเป็นหลักเนาะแต่20บาทเป็นหลักมาดูซิว่ายายจะซื้ออะไร20บาทเป็นหลักนี่ก็20บาทนะมาเดาซิว่ายายจะซื้ออะไรอยากได้ที่ติดผมติดบะหมี่เด้อพี่น้องดูในคลิปเขาแล้วก็อยากทำในคลิปแต่ว่ามันทำไม่ได้เออวันนี้ไปไว้ทำที่บ้านเจ็บมือเหมือนกันนะนี่เจ็บมือรู้ว่ามันจะดีที่มันไม่จริงไม่ใช่20บาทเหมือนกันจะอะไรไปปักผมเวลาอาบน้ำไม่ได้ไปทำอะไรหรอกแต่มันหักง่ายอยู่นะเป็นพลาสติกเนาะจะไปจิ๊บเอาไปปักผมจะมาหากันไกลด้วยนะคะ FC มันมีหลายแบบนะ FC นี่มันมีแบบนี้ด้วยนะนี่นิ่มๆเออแบบนี้ก็ดีนะเออมันไม่เจ็บหัวนะมันเป็นขนผมมันมีหลายแบบผมยายน้อยยายก็เลือกเอาที่มันแบบเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักเออนี่ก็สวยมันนุ่มมือดีเวลาเรากดมันไม่เจ็บหัวเออได้สองอันได้สองอันแล้วโอ้ยขั้นหัวดิยายเป็นคนเป็นหนีบผมไม่ค่อยได้หนีบแล้วมันจะคันสูงมาไปเห็นที่นู่นก็ไม่แพงเนาะแต่มาที่นี่บ้านเรามันก็อย่างว่าเลยนะมาดูซิว่าจะได้อะไรบ้างได้แล้วสองอย่างนะไอ้ตีนี้ที่หนีบผมกับต้อยน้อยนึงนะผมมีนิดเดียวไม่ใช่ว่ามีเยอะแยะหรอกมีนิดเดียวนะคะยายจะมาซื้อจิ๊บแบบที่แรกเขาซื้อที่ไหนยายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาซื้อที่ไหนเดี๋ยวจะไปถามน้องเขาว่าจิ๊บแบบนี้อยู่ตรงไหนมันจะมีจิ๊บแบบเป็นกาเพชรแต่ก่อนยายเห็นมีเยอะมากเลยมีเป็นที่ติดห้องน้ำติดอะไรก็ได้ไปแฟนผ้าผนังแผ่นอะไรก็ได้นะคะไอ้ตีแต่ยายก็มันติดดีนะยายซื้อไปใส่ห้องน้ำยายรู้สึกว่าติดดีพัดลมทั้งพัดลมทั้งแอร์แล้วเนี่ยเสียงดังสลั่นทำไว้ไปดูแก้วแต่ไปไม่ได้แต่แก้วเนี่ยมันแตกมันหนักเดี๋ยวไปซื้อบ้านเราก็ได้แก้วแก้ววายอ่ะทำมาตัวเองกินเหล้ากินเบียร์ยายอยากได้แต่แก้ววายแต่ใบมันเล็กมากใบมันไม่ใหญ่เที่ยวก่อนยายซื้อไปมันใหญ่เที่ยวนี้เล็กมากจานชามก็เยอะมากเข้าไปลำบากที่นู่นบ้านเราก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าที่นี่มันสวยกว่านะจานรู้สึกว่าที่นี่สวยนะถาดเนี่ยเอาไปตำส้มตำแล้วก็กินหวานกินเนาะยายจะพาไปทำอะไรนั้นทำส้มตำกินอยู่ที่บ้านมีถ้วยน้ำจิ้มถ้วยน้ำพริกแบบถ้าเรากินไม่เยอะนะนี่เราก็เอาเล็กๆเป็นเล็กๆน่ารักไอ้ทีนมันไม่ต้องใบใหญ่นะกินคนเดียวใส่น้ำจิ้มส่วนมากยายจะเอาแต่เล็กๆมาให้ซื้อผู้ก็ล่มอยู่บนหัวห้องห้องครับเอ้ยหนาวค่ะเขาเปิดแอร์ด้วยนะห้องนี้นี่อยู่ตรงนี้มีแอร์มีพัดลมแต่ไม่รู้ก็เปิดให้อะไรไม่มีคนมาถึงนี่เลยแอร์มันก็มาเข้ามาในนี้นะเย็นเข้ามาแล้วใครอยากหนาวก็มาห้องนี้ใครอยากร้อนก็ไปห้องนู้นนี่ช่วยเดี๋ยวนี้เขาทำทาช่วยกินข้าวลึกๆข้าวกินไม่หกทำลึกๆเนี่ยลึกๆตกแตกแล้วก็ทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเอามาเก็บไว้นี่น่ารักน่ารักมาซะเฮ้ยสวยคนไปจังใดล่ะ
ยายไม่ชอบขนของหนักนี่กินในนี้อาหารญี่ปุ่นใช่ไหมใส่บาซาบิใส่อะไรนี่ใส่น้ำจิ้มสองอย่างใส่น้ำพริกใส่ป่นแล้วหล่อแล้วก็นี่ได้สองอันแล้วเด้อที่นี่ผมกับสามเซนพี่น้องเอ้ยใกล้จะได้กลับบ้านแล้วก็เลยมาหาซื้อของมาตรงนี้พัดลมมาแรงยานอยากมาของเขาเยอะมากโดนไฟไหม้ไปแล้วครั้งหนึ่งเขารีเวทใหม่อีกตอนไฟมันช็อตตอนนั้นไฟมันไหม้เขาก็รีเวทขึ้นมาใหม่อีกทำใหม่ปิดไปตั้งหลายเดือนตอนมันไม่ยายเล็กเขาถ่ายรูปส่งไปให้ยายดูยายอยู่จำปาดงเมื่อตอนนั้นก็คิดแบบยายติดแหวนน้องขนตามีทิพย์ด้วยแต่ยายสั่งแล้วสั่งทิพย์แล้วให้ลูกสาวสั่งให้นะโอเคลูกสาวสั่งให้สองชุดสองกล่องสั่งได้เรียบร้อยแล้วลูกสาวบอกว่าแม่รอรับอีก 2-3 วันก็ได้เยอะมากเลยแป้งก็หมดท่านาแล้วพี่น้องแป้งทาหน้ายายก็หมดแป้งเดี๋ยวจะดูแป้งทาหน้ากันแป้งเขาทาดีนะพี่เมียจะมีไหมแค่นั้นแหละรู้สึกว่าแค่ไม่มีแต่ลิปสติกแต่ก่อนเขาจะเอาแป้งมาขายแป้งเขาใช้ดีมากบางคนมาเอาเป็นแบบเยอะๆเลยนะคะเป็น10ถึงเป็น4-5ตลับถึง50-60ตลับเนี่ยเขาซื้อไปขายต่อบางยายก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้แต่ก่อนมันจะมีถุงมือถุงเท้าขายแต่ทำไมวันนี้ไม่มีเลยขากลับบ้านยายต้องซื้ออะไรหูฟังแบบหูฟังมันมีหลายแบบจะซื้อหูฟังสายก็แบบต่อยายต้องใช้แบบต่อมันจะมีแบบต่อมีสั้นแค่นี้ต่อก่อนแล้วค่อยจะเอามาเสียบกับอีกอันหนึ่งได้ถ้างั้นมันไม่ได้นะไอ้คือมันมีสองแบบทำได้โอ้ยสินค้าราคาถูกซื้อก่อนกลับบ้านของเขาก็เยอะอุ้ยตกใจหมดเลยของเขาก็เยอะดีนะคะสำหรับคลิปนี้กับบ๊ายบายด้วยจ้าบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะคะใครคิดถึงยายก็อย่าลืมได้แล้ว2ชิ้นนะคะได้แล้ว2